ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่22ธันวาคม2562โดยชัยวัชระครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมืองทองตกลงขายธีรธรแล้วเผยค่าตัวบวกค่าเหนื่อยโดย SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับตอบรับข้อเสนอของโยโกฮาม่า F มารินอสขายขาดเจ้าอุ้มธีรธรบัมบัทันแล้วเคาะค่าตัวอยู่ที่35ล้านบาทสัญญา3ปีฟันค่าเหนื่อย 1.2 ล้านบาทต่อเดือนโดยแหล่งข่าววงในเปิดเผยมาว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะตอบตกลงรับข้อเสนอของสโมสรโยโกฮาม่า F มารินอสที่ขอซื้อขาดเจ้าอุ้มธีรธรบัมบัทันแล้วหลังได้มีการเจรจาพูดคุยกันแบบลุล่วงนะฮะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขคร่าวๆนะครับผมของเจ้าอุ้มในการย้ายค่ายครั้งนี้นะฮะคือราคาที่35ล้านบาทส่วนสัญญาที่ธีรธรจะได้รับจากโยโกฮาม่า F มารินอสนั้นคือสัญญา3ปีรับค่าเหนื่อยอยู่ที่เดือนละ 1.2 ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมเป็นเรื่องที่ข่าวดีไม่น้อยนะฮะที่เจ้าอุ้มของเรานะผมที่ได้ไปค้าแข้งเจลิกแบบขายขาดเหมือนเจ้าเจนะฮะก็เป็นคนที่2นะครับผมที่ได้ไปนะครับเหลือเจ้ามุ้ยนะฮะต้องรอดูท่านมุ้ยจะได้ไปมั้ยนะครับชิมิสุเอสพาสปีนี้ต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปนำทัพแข้งคอนซาเก็บตัวปรีซีซั่นที่เชียงใหม่ข่าวดีของชาวเชียงใหม่นะครับหลังเจชนาธิปสงกรานต์ศิลป์นำทัพคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะเก็บตัวปรีซีซั่นจังหวัดเชียงใหม่เล็งอุ่นเครื่องทีมเชียงใหม่11นะฮะวันที่25มกราคมนี้ที่สนาม700ปีสมโภชนะฮะโดยช่วงปรีซีซั่นเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีหลายสโมสรในศึกเจลีกญี่ปุ่นรวมถึงเคลีกเกาหลีใต้เตรียมเซตคิวหนีหนาวในประเทศเพื่อเดินทางมาเก็บตัวที่เมืองไทยกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีข่าวจากทางสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ว่าเตรียมเป็นโต้โผสร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลชาวเชียงใหม่ได้ตื่นตาตื่นใจกับการชมฝีเท้าของเจ้าเจชนาธิปสงกรานต์ศิลป์เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยที่ลุ้นนำต้นสังกัดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยในแผนเก็บตัวของทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมทาบทามเกมอุ่นเครื่อง1นัดที่จะให้เจ้าเจชนาธิปสงกรานต์ศิลป์นำทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะลงฟาดแข้งที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีโดยเป็นที่คาดกันว่าจะไปอยู่กับทีมเชียงใหม่11นะที่เป็นการรวมดาวเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25มกราคมนี้สำหรับปีซีซั่นที่ผ่านมาคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะได้เดินทางมาเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับได้ลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมเชียงใหม่ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2019เมื่อช่วงวันที่23มกราคมของต้นปีนี้นะฮะที่ผ่านมานี่เองครับโอ้โหนะปีนึงผ่านไปไวเหมือนลมตดเลยนะฮะแบบนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศครับดีขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าทางญี่ปุ่นนะเขาก็มาเก็บตัวที่บ้านเราหลายทีมเลยแหละผมคิดว่าแล้วก็ทางเกาหลีใต้ก็มาเก็บตัวที่บ้านเราเช่นกันครับโอ้โหนะฮะอนาคตเมืองไทยนะครับผมสยามเมืองยิ้มอย่างแน่นอนนะฮะบันเทิงเลยงานนี้ผมคิดว่าเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับออสเตรเลียดึงหอกดาวรุ่งกินีบูศึก U23 เอเชียที่ไทยโดยทีมชาติออสเตรเลียนะครับเตรียมหนีบเอาอาซาตูเร่ดาวยิงวัย19ปีเชื้อชาติกินีที่มาอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่5ขวบจากทีมแอดิเลดยูไนเต็ดร่วมทีมมาบูศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เมืองไทยกันด้วยนะครับโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2020ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มกราคมเพื่อคัดหา3ทีมเข้าไปแข่งขันยังมหกรรมกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับโดยล่าสุดเพื่อนร่วมกลุ่ม A อย่างออสเตรเลียนะครับล่าสุดได้มีการยืนยันมาแล้วว่าพวกเขาจะหนีบเอาอาซานตูเร่ดาวยิงวัย19ปีจากเอดิเลดยูไนเต็ดที่เพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับของออสเตรเลียมายิงประตูให้กับทีมนะฮะในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020คนนี้ที่เมืองไทยโดยหัวหอกรายนี้นะครับผมเกิดที่กินีนะฮะก่อนที่ครอบครัวจะอพยพไปริเวียจากนั้นช่วงวัย5ขวบเขาเดินทางมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจนถึงปัจจุบันก่อนจะขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของเอดิเลดยูไนเต็ดในปีนี้ช่วยทีมได้แชมป์ FA ครับพร้อมกับรางวัลมาร์ควิดูก้าหรือนักเตะยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับโดยเอาฮาซาตูเร่นะครับเพิ่งจะติดทีมชาติออสเตรเลียยู23ไปคว้าแชมป์ดาซูครับ2019ที่ประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโปรแกรมของออสเตรเลียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2020ประกอบไปด้วยวันที่8มกราคมพบกับอิรักที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตวันที่11มกราคมพบกับไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและวันที่14มกราคมพบกับบาเรนที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับโอ้โหนะฮะงานนี้มันอย่างแน่นอนครับ
หากเกิดกรณีเจ้าภาพญี่ปุ่นโอลิมปิก2020คว้าแชมป์หรือรองแชมป์รวมถึงคว้าอันดับที่3ทีมที่ได้อันดับที่4จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิก2020แทนตามกติกาโควต้าทวีปเอเชียที่จะต้องเข้าไปเล่นในกีฬา5ห่วงจำนวน3ทีมหรือ3บวก1ก็คือเจ้าภาพญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโอ้โหนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าออสเตรเลียดึงหอกดาวรุ่งคนนี้จะมาบู๊ U23กับไทยนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโค้ชชูโต้ประยองไม่ยืมแข้งราชบุรีเสริมทัพอย่างแน่นอนโค้ชชูชูศักดิ์ศรีภูมินะครับกุนซือใหญ่ประยอง FC ออกโรงปัดข่าวทีมได้ยืมแมสซิตันธนาธรจันเพ็ญจากราชบุรีมิตรผล FC แต่อย่างใดโดยจากกรณีที่มีข่าวมาว่าทางธนาธรจันเพ็ญได้มีการยืนยันจากทางเอเจนต์ของแข้งรายนี้มาว่าจะไปซบทีมม้านิมังกรระยอง FC น้องใหม่ไทยลีก1ฤดูกาลนี้ด้วยสัญญายืมตัวจากทีมราชบุรีมิตรผล FC 1ซีซั่นแต่ล่าสุดทางโค้ชชูชูศักดิ์ศรีภูมินะฮะกุนซือใหญ่ของทีมระยอง FC ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วก็พร้อมกับโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวฝากถึงกระแสข่าวที่ออกมาด้วยนะฮะโดยท่านได้บอกว่าเรื่องราวของข่าวการยืมตัวธนาธรไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยผมยอมรับว่าเคยไปดูน้องเขาเล่นซึ่งก็ชื่นชมในความสามารถแต่ขอยืนยันเลยนะฮะว่าไม่ได้ยืมตัวน้องเขาเลยผมไม่เข้าใจว่าข่าวนี้ออกไปได้อย่างไรจริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดถึงแต่ว่าหากเงียบไปก็เหมือนกับเราเป็นเครื่องมือซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทีมของเราและที่สำคัญครับน้องเขาเองนั่นแหละฮะที่จะเสียเองนะครับผมขณะเดียวกันใน Facebook ส่วนตัวของโค้ชชูได้มีการโพสต์ข้อความที่ว่าเรื่องน้องคนนี้นะครับน้องเขามีสัญญาอยู่5ปีกับทีมจุดๆน้องอายุ17ปีให้ยืม1ปีต้องถามว่าทางทีมระยองจะเอามาสร้างเพื่ออะไรพยายามมองความเป็นจริงด้วยครับข่าวทุกข่าวเรื่องนักกีฬาขอให้ออกจากผมคนเดียวเท่านั้นพยายามอย่าเอาทีมเราไปสร้างมูลค่าหรือปั้นราคาครับผมมองว่านักกีฬาไม่ใช่สิ่งของครับอ้าวนะผมเป็นนั้นว่าโค้ชชูครับชูศักดิ์ศรีภูมิก็ได้โมโหนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่านะครับเป็นอย่างไรกันต่อไปนะฮะระยอง FC ที่ว่ามีข่าวที่จะเอาน้องเติ้ลคนนี้นะครับหรือว่าแมสซี่เติ้ลไปอยู่กับทีมโดยเป็นสัญญายืมตัว1ปีนะฮะต้องรอดูข่าวกันต่อไปกันแล้วกันครับพร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะตรัสรอสรุปเดี๋ยวยืม3แข้งไทยจากเมืองทองและก็ BUตลาด FC รอความชัดเจนนะครับยืม3นักเตะจากกิเลนพยอง SCG เมืองทองแล้วก็แข้งเทพทรูแบงคอกโดยถือว่านักเตะทั้งหมดยังอยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชพยงขุนเดชในปี2020ด้วยความเคลื่อนไหวของทีมช้างขาวเจ้าเกาะตลาด FC น้องใหม่ที่อยู่รอดปลอดภัยในศึกไทยลีก2020ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างบอร์ดบริหารสรุปอย่างเป็นทางการเรื่องตัวผู้เล่นใหม่นะฮะที่จะใช้ในปี2020นั่นเองโดยล่าสุดทางด้านนายกวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาตลาด FCที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเดินทางกลับมาที่จังหวัดตราดในวันที่23ธันวาคมนั้นโดยนอกจากจะมาสรุปดีลนักเตะต่างชาติใหม่ในทีมเพิ่มเติมแล้วนั้นยังรวมถึงการรอสรุปเรื่องการยืมตัวนักเตะไทยจากทีมคู่แข่งร่วมลีกที่จะนำมาใช้งานในซีซั่นหน้าเหมือนกับที่ทำในปี2019ที่ผ่านมาโดยผู้เล่น3รายที่ทีมตราด FC รอสรุปอีกครั้งต้นสังกัดของนักเตะจะปล่อยให้ยืมตัวอีกหรือไม่นั้นประกอบไปด้วย2ผู้เล่นจากกิเลนพยอง ACG เมืองทองอย่างนุกูลกิจครุฑใหญ่ประการหลังวงศกรชัยกุลเทวินมิดฟิลด์อีก1รายจากแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็เสถียรพรแสงดีแบ็คซ้ายตัวเก่งทีเด็ดที่ทั้ง3รายนั้นถือว่าอยู่ในแผนการนำทีมของโค้ชพยงขุนเนนในปี2020นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูว่าต้นสังกัดจริงของทั้ง3รายนั้นหวังนำผู้เล่นไปใช้ในทิศทางใดต่อไปในปี2020อีกด้วยครับนะผมเป็นนั้นว่าต้องรอดูนะฮะว่าทางตราดรอสรุปกับดิวยืม3แข้งไทยจากเมืองทองแล้วก็บีอยู่นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับพร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะปิดตำนาน15ปีอรทัยประกาศแขวนสตั๊ดแล้วอรทัยศรีมณีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังรับใช้ทีมชาติมายาวนาน15ปีโดยอรทัยศรีมณีนะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประกาศเลิกเล่นฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวัย31ปีปิดฉากการรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานด้วยระยะเวลา15ปีโดยอรทัยก็ได้บอกว่าต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำดีรักและก็สิ้นสุดทางฝันสำหรับอรทัยศรีมณีเคยมีชื่อติดทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2010ที่ประเทศสเปนก่อนจะสานต่อความสำเร็จด้วยการติดทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2สมัยล่าสุดนะฮะเมื่อปี2015ที่ประเทศแคนาดาและก็ปี2019ที่ประเทศฝรั่งเศสส่วนผลงานที่น่าประทับใจของเจ้าตัวก็คือการยิง2ประตูในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2015ในเกมที่ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะไอวอรี่โค้ชไป3-2ซึ่งเกมดังกล่าวทำให้อรทัยศรีมณีได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำแมตช์การแข่งขันไปนะฮะ
เอาเป็นว่านะผมทางอรไทยนะฮะก็หลีกทางให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับผมขึ้นมาสานต่อแนวทางการนำทีมฟุตบอลของเขากันต่อไปนะฮะยังไงก็ฝากเด็กรุ่นใหม่ไว้หน่อยก็แล้วกันครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยนะฮะประจำวันที่22ธันวาคม2562โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับ